สวัสดีค่ะเพื่อนๆถ้าใครได้ชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดแชร์กันให้เยอะๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นวิทยทานบอกต่อกันไปเพื่อไม่ให้ถูกหลอกนะคะจากแก๊งมิจฉาชีพพัสดุออนไลน์นะคะที่พวกเราได้ยินข่าวกันโดยทั่วไปก็จะมีพวกแก๊งคอนเซ็นเตอร์เนาะแต่ตอนนี้ก็จะมีแก๊งมิจฉาชีพพัสดุมิจฉาชีพก็คือเริ่มจากการที่มีพัสดุมาส่งเราโดยที่เราไม่ได้สั่งนะคะก็จะมีพนักงานโทรศัพท์มาหาบอกว่าคุณมีพัสดุที่เก็บเงินปลายทางนะเราก็รับมาชิ้นแรกที่รับมาเป็นจำนวนเงิน199บาทเราก็ได้ที่แขวนผ้าราวแขนผ้าทรงกลมนะคะเราพอเราได้รับมาปั๊บเราก็เอะใจอยู่ว่าเราไม่ได้สั่งพอเราแกะสินค้าออกมาเราก็เอะใจว่าเราไม่ได้สั่งสินค้าประเภทนี้เพราะที่บ้านก็มีเยอะอยู่นะคะไม่ได้สั่งแต่ก็ในเมื่อเรารับสินค้าเข้ามาแล้วเราแกะแล้วเราเอาคืนเขาไม่ได้เราก็ยอมเอาไปใช้นะคะพออยู่มาได้สักประมาณสัก1อาทิตย์ก็มีเจ้าหน้าที่ส่งของโทรมาอีกนะคะว่าคุณมีพัสดุที่จะต้องเก็บเงินปลายทางนะราคา140บาทเราก็เอกใจอีกเอ๊ะ140บาทเราสั่งอะไรนะสิ่งของมูลค่า140บาทค่าเงินมันเล็กน้อยมันน้อยมันน่าจะเป็นอะไรเราไม่เคยสั่งสินค้าราคาที่มีจำนวนเงินน้อยขนาดนี้แต่เราก็ตามน้ำไปกับเจ้าหน้าที่เราก็เลยรับกับเขาเราก็เลยตกลงว่ารับให้เขาเอามาส่งนะคะพอเขาเอามาส่งเราก็แกะออกจากกล่องเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องประมาณนี้ขนาดนี้นะคะแล้วก็แกะออกดูปรากฏว่าเป็นอะไรรู้ไหมเพื่อนๆนี่ค่ะสินค้าที่เราได้ราคา140บาทนะคะเหมาะสมไหมไม่คุ้มค่าเลยเป็นเก้าอี้พลาสติกเหมือนกับจะเป็นที่วางโทรศัพท์น่าจะเอาโทรศัพท์ตั้งตัวนี้มันมีที่กั้นอยู่นะคะตอนที่ได้มาก็เอาโทรศัพท์ไปวางก็พอวางได้แต่ถามว่าแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงทนไหมไม่ทนน่าจะไปจับน่าจะมีการหกล้มง่ายนะคะสิ่งของชิ้นนี้ได้มามันไม่คุ้มค่ากับเงิน140บาทเราก็เอะใจมันไม่เหมือนชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกที่ได้มัน199บาทก็ยังพอทำใจได้เพราะว่าใช้ประโยชน์ได้เราเอาไปแขวนผ้าเนาะแต่ของชิ้นนี้ราคา140บาทเราก็เอะใจสงสัยมันมายังไงเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ติดตามข่าวที่จริงแล้วเขามีข่าวลงกันอยู่นะคะโทรทัศน์ช่องโทรทัศน์ก็ลงพอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาปั๊บก็เลยเข้าไปดูในไปกดในช่อง YouTube ดูว่าพัสดุมิจฉาชีพก็เลยไปเจอช่องโทรทัศน์ลงประมาณ 2-3 คลิปนะคะเราก็ตกข่าวไปเราไม่ได้ไปติดตามข่าวพวกนี้เราก็เลยไม่รู้ก็เลยโดนไป2ชิ้นเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้รู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าลูกชายทำงานอยู่บริษัทขนส่งสินค้าแบบนี้แหละแต่เขาเป็นพนักงานในออฟฟิศเขาไม่ได้เป็นพนักงานขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าเขาทำงานอยู่ในออฟฟิศพอเขาเลิกงานมาชิ้นแรกเราไม่ได้ปรึกษาลูกนะคะเพราะว่าก็พอทำเนาพอได้พอทำใจได้199บาทเรามันใช้ประโยชน์ได้แต่พอชิ้นที่สองมารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าแล้วเอาลูกเราก็ทํางานอยู่บริษัทขนส่งสินค้าแบบนี้อยู่เราลองถามลูกเราดูซิว่าเจอไหมเราลูกพอลูกเลิกงานมาปั๊บเราก็เลยคุยกับลูกคุยไปก็เขาก็เลยบอกว่าแม่ไม่รู้อะไรเหรอข่าวนี้มันมีมานานแล้วผมรู้อยู่บางทีผมก็บอกลูกค้าบางทีพนักงานที่บริษัทของผมน่ะออกไปส่งนี่เป็นแปลกๆเขาจะสั่นดูมันจะมีเขาจะเขียนจํานวนเงินติดกล่องเอาไว้ส่วนใหญ่เขาจะเขียนจํานวนเงินติดกล่องเอาไว้และทีนี้พนักงานเขาทํางานประจําเขาจะรู้กล่องไหนที่สงสัยพนักงานไปส่งเขาก็จะบอกลูกค้าว่าได้สั่งไหมของราคากล่องเนี้ยราคาเท่านี้คุณได้สั่งไหมถ้าไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องเอานะคืนบริษัทไป
พนักงานเขาก็จะบอกลูกค้าแบบนี้แต่บังเอิญว่าลูกเราไม่ได้บอกเราไม่ได้พูดให้เราฟังว่าแม่มันมีแก๊งมิจฉาชีพพัสดุมิจฉาชีพมีพัสดุมาส่งแบบที่ไม่ได้สั่งถ้าแม่เจอแบบนี้แม่อย่ารับนะลูกก็ไม่ได้พูดกับเราไม่ได้พูดคุยกับเราชิ้นแรกก็ผ่านไปแม่ก็ปล่อยผ่านพอชิ้นที่สองแม่นี่เสียใจอย่างแรงกล้าเลยดูสิได้เก้าอี้พลาสติกเล็กนิดเดียวราคา140 บาทลูกก็เลยบอกว่าแม่ไหนเอากล่องมาดูสิเขาก็เลยมาดูหน้ากล่องเขาก็เลยอธิบายให้แม่ฟังตัวนี้ปิดเอาไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นโลโก้ของบริษัทเราก็ไม่อยากให้ไปกระทบกับบริษัทนะคะลูกเขาก็เลยมาดูชื่อผู้ส่งปกติแล้วกล่องนี้มันจะมีชื่อผู้ส่งเนาะเราสั่งซื้อกับใครหรือบริษัทอะไรก็จะมีชื่อปรากฏว่ากล่องนี้ชื่อผู้ส่งเป็นภาษาจีนซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะภาษาจีนไม่รู้ชื่อว่าอะไรแต่ใต้ชื่อไปเป็นที่อยู่ที่อยู่เป็นของคนไทยอยู่เป็นที่อยู่เป็นของคนไทยแต่ไม่มีบ้านเลขที่ที่บอกเป็นบริษัทเลยเป็นบริษัทเลยแล้วก็มาจากต้นทางพัสดุชิ้นนี้มาจากเมืองนนทบุรีจากเมืองนนทบุรีลูกและแม่ดูชื่อสิชื่อยังไม่เป็นภาษาไทยเลยเขาว่าลูกเขาบอกเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เอกใจที่จะต้องมาดูตรงนี้นะคะลูกเขาบอกก็น่าจะเป็นคนไทยนี่แหละไม่ใช่คนจีนหรอกน่าจะเป็นคนไทยเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่หาวิธีการที่จะเอาเงินแบบง่ายๆคือไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้เอามาเป็นกล่องสุ่มมาสุ่มใส่กล่องแล้วก็เขียนราคาตั้งเอาไว้แล้วก็เอาไปส่งสำหรับคิดว่าพวกเราทุกคนนี่บางคนอาจจะเคยอาจจะโดนนะคะอาจจะโดนแต่คนที่โดนแล้วเนี่ยไม่มีช่องทางสื่อที่จะออกสื่ออย่างเช่นเราเนี่ยทำช่อง YouTube เนาะเราก็เลยว่าเราทำช่อง YouTube นะเราก็สามารถออกเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆชาว YouTube ที่เข้ามาดูคลิปเราแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปทางเพจทาง Facebook ออกไปให้เพื่อนของเราได้รู้กันทั่วๆกันนะคะคิดว่าน่าจะโดนกันหลายคนอยู่นะคะลูกชายบอกว่าผมเจอบริษัทผมนะเจอมานานแล้วนะแม่เจอแบบเนี้ยเจอมานานแล้วแต่ตัวเราผู้เป็นแม่เองเราไม่รู้เพราะนั้นก็จะมีคนที่โดนแบบนี้กันหลายคนอยู่นะคะแต่ไม่สามารถที่จะออกสื่อได้ออกสื่อให้เพื่อนๆชาวโซเชียลได้รับรู้ได้นะคะดังนั้นถ้าเราดูคลิปนี้แล้วเรารู้แล้วถ้าเราจะป้องกันตัวเองก็คือลูกชายก็เลยแนะนำบอกว่า1ถ้าจะซื้อของถ้ามีเงินเป็นไปได้ก็ให้โอนให้บริษัทหรือผู้เจ้าของสินค้าโอนเงินเลยเวลาพนักงานเข้ามาส่งก็เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเก็บเงินกับเราอีก2ถ้าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางถ้าจะมาเก็บเงินปลายทางเราจะต้องจำนวนเงินที่เราซื้อสินค้านั้นให้ได้เขียนไว้เลยโน้ตไว้เลยหาสมุดเล่มเล็กหรือหากระดาษเขียนโน้ตเอาไว้ว่าเราสั่งสินค้าชิ้นนี้แต่เราสั่งสินค้ามันอยู่ในกล่องเนาะเราไม่รู้หรอกตอนที่เขามาส่งเราก็ไม่ได้แกะเนาะว่าข้างในมันจะตรงปกหรือไม่ตรงแต่ถ้าเราเขียนจำนวนเงินเอาไว้หรือถ้าเราจำได้แล้วมีเจ้าหน้าที่เขาโทรมาเขาแจ้งยอดเราว่ามาเก็บเงินปลายทางถ้ามันตรงกับจำนวนเงินที่เราได้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้นไว้นั่นก็หมายความว่าสินค้าที่เขาจะมาส่งเรานั้นมันเป็นสินค้าที่เราสั่งนะคะฝากเป็นวิทยาทานนะคะเป็นวิทยาทานช่วยแชร์กันให้เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้โดนมากๆเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งต้มตุ๋นแก๊งหลอกลวงมาในหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะอย่างเช่นกรณีนี้เคสนี้ก็คือตัวผู้เสียหายนี่โดนเองนะคะโดน2ชิ้นถ้าโดนชิ้นแรกชิ้นเดียวอะตัวชิ้นแรกชิ้นเดียวก็จะไม่ทำคลิปก็คิดว่าจะไม่ทำคลิปหรอกนะคะคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ได้อยู่แต่พอมาเจอชิ้นที่2เสียใจอย่างมากเลยมาเจอชิ้นที่2
ก็เลยได้ตัดสินใจทำคลิปนะคะคลิปนี้อาจจะยาวไปนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้เยอะๆถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับพวกเราเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติพี่น้องของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับผู้เสียหายก็โดนมา2ชิ้นนะโดนมา2ชิ้นก็ดีใจที่เป็นวิทยาทานบอกเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ระวังได้รอบคอบในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเผื่อมีสาระดีๆอะไรหรือมีประโยชน์ดีๆก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามได้รับชมกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ